สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเสียเบียร์ดำซิ่งครับผมวันนี้ก็อยู่ที่กาฬสินธุ์นะครับตอนนี้อยู่จังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอยางตลาดนะครับเพิ่งมาถึงครับเพราะว่าโอ้นี่ก็5โมงเย็นแล้วครับนี่5โมง6โมงครับ6โมงก็มาเรื่อยๆครับไม่รีบเพราะว่าฝนตกครับนิดหน่อยแล้วก็เจ้าของรถบอกทางผิดครับกลับไปกลับมาครับก็เลยช้าหน่อยเนาะพี่น้องเนาะเพิ่งมาถึงครับสภาพรถก็ประมาณนี้ครับวิ่ง2วันแล้วพี่น้องเลอะหมดเลยท่อไอเสียก็กลายเป็นอะไรนี่เลือดหรืออะไรนี่ไม่รู้เลยนะพี่น้องนะลงเลยครับก็ถึงแล้วครับนี่รอเจ้าของเขาขับลงครับคันนี้นี่หนักไม่เบานะพี่น้องนะเหมือนที่ผมเฉลยลงไปในคลิปเลยครับน้ำหนักก็ตามนั้นเลยหนักจัดครับบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้แช่ดินออกนี่เรียบร้อยครับเรียบร้อยนะพี่น้องนะนี่เจ้าของรถครับเห็นไหมครับใหญ่ไหมเปิดโจลงเปิดโจลงมาเถอะสามารถเดี๋ยวผมต้องไปทำไข่ย่างใหม่นะเฮ้ยเดี๋ยวเอาพัดติดเครื่องอยู่ฮะขาไข่ย่างครับตัวข้างในมันเป็นขาเก่านะครับที่เอาออกจากล็อกกี้มาแล้วมันสั้นครับมันไม่ถึงพื้นนะพี่น้องนะต้องไปต่อครับไปต่อลงอีกให้มันถึงพื้นครับไม่งั้นมันจะช่วงเราลงมามันจะหักตรงนี้ครับบันไดจะหักลงเพราะว่าขายั้งมันไม่ค้ำครับต้องให้มันไปต่อให้มันถึงพื้นมันถึงจะลงแบบเรียบเลยครับเสมอเลยนะพี่น้องนะบื้อเจ้าของรถก็เส้นใบก่อนครับตอนนี้ไกลพอสมควรครับกว่าจะมาถึงโอ้วันนี้ราคาค่าย้ายก็ไม่เหมือนแต่ก่อนครับวิ่งแต่มันแปลกนะพี่น้องนะเวลาผมซื้อรถนี่ผมไม่เอารถตัวเองไปย้ายนะผมจ้างเขาย้ายกลับมาครับแต่เวลาเขาจ้างผมไปย้ายรับจ้างผมไปครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรครับคนอื่นเป็นเหมือนผมไหมพี่น้องลองคอมเมนต์มาดูนะว่าผมสังเกตเลยเวลาผมซื้อรถไม่ว่าจะเป็นคันไหนครับไม่ว่าจะเป็นรถแมคโครรถตักรถไถรถอะไรนี่ผมไม่เคยกลับมารถตัวเองไปย้ายครับมีแต่ขับรถกระบะไปแล้วก็จ้างเขาย้ายมาเลยครับมันแปลกนะไม่งั้นก็ไปก็ไปมัดจำไว้ครับอีก10 วันไปเอาก็ยังจ้างเขาไปขนเหมือนเดิมครับไม่เอารถตัวเองไปนะไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรผมก็งงๆนะคนอื่นเป็นเหมือนผมไหมครับลองคอมเมนต์มาครับแต่ถ้าเขาโทรมาว่าจ้างย้ายนี่ไปอย่างเร็วครับถูกแค่ไหนก็ไปครับเพราะว่ายังไงอ่ะเขาโทรมาเราก็ต้องไปครับราคาถูกนิดหน่อยก็ไปครับเหมือนเสียเต้ยบอกครับพร้อมตัดทุกเจ้าครับเดี๋ยวขอรถขับเองครับป้ายใหญ่ครับป้ายใหญ่บอกทางผิดครับปักหมุดก็ผิดนะพี่น้องนะผมกลับรถ 2-3 ครั้งครับโอ้ยูเทิร์นนี่จนดำหมดเลยครับดีแต่มันเป็นถือว่าหนักนะครับไม่ใช่ธรรมดานะพี่น้องนะแคท 315B ครับผมตัวนี้ดินมันยัดอยู่ในแท็กเยอะด้วยนะครับมันก็เลยหนักครับ18 ตันนะครับคันนี้นะบอกเลยนะพี่น้องนะ18 ตันแน่นอนครับ
เพราะว่ามีดินมีอะไรแล้วดินในบุ้งกี่เกือบเต็มครับที่จริงอ่ะปกติมัน17ตันนะรุ่นนี้นะพี่น้องแต่นี่ไม่รู้มันหนักอะไรมาดูดินตรงสปอคเก็ตครับแน่นเลยแล้วก็ในรูแน่นหมดเลยครับว้าโอ้บังไฟครับบังไฟออกแล้วฟังเสียงการยาวลงซะเลยครับคันเร่งยาวสงสัยจุดทูบอยู่มั้งครับเลยนานหน่อยเนาะนอนเนาะอย่าจุดทูบอยู่ครับโอ้ปกติลงเทเลอร์นี่ไม่น่าจะเร่งเครื่องแรงขนาดนี้นะครับว่าอันตรายครับเร่งเบาๆลงมาแล้วก็มาลองข้างล่างครับลองรถการลองรถเขาอย่างงงแกก็งงๆเหมือนกันครับสงสัยตอนไปซื้อรถไม่ได้ลองแล้วมั้งนะหาตัวเซฟตี้คอนโทรลไม่เจอครับแกไม่ได้ลองแล้วมั้งตอนไปซื้อเนาะพี่น้องเนาะก็ไม่ว่ากันครับไม่ต้องถามผมเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าผมไม่รู้เรื่องจริงๆครับแม่ครูนี่ผมไม่เก่งครับดื้อเอาเดี๋ยวขยับขยายออกมาก่อนครับพี่น้องเริ่มบรรเลงแล้วครับบอกแกเดินลงมาเลยไม่ต้องค้ำหรอกโอ้โหดินนี้ไม่ต้องสืบครับนี่เห็นไหมหางมันจะหักตรงนั้นครับเห็นไหมเพราะว่าขายั้งมันสั้นครับมันก็เลยหักถ้าตากายั้งมันสูงก็จะโอเคหน่อยเนาะพี่น้องนะเดี๋ยวเราไปแก้ไขใหม่ครับเพราะว่าปกติขึ้น120หรือขึ้นแมคโครหางมันจะไม่ยุบนะครับแต่นี่มันเป็นมันหนัก18ตันนะครับเนาะมันเลยหางมันเลยขึ้นได้ครับแล้วโอ้โหดินนี่เต็มเลยผมเลยนะพี่น้องนะแต่ตัวเดินนี่ดีๆอยู่เลยนะครับลองมึงเดี๋ยวให้ลองให้ดูแล้วราคาไม่แรงครับราคา5,400หรือเปล่า5,400หรือ5,500นี่แหละครับผมถามเมื่อเช้าผมดูเนาะเดี๋ยวมาดูครับมาดูแอดรถของเราครับแอดรถของเรานี่งานหนักเลยครับนี่ดินเยอะจัดนะพี่น้องนะกวดตัวแห้งลงกันไหมดินเยอะเลยครับเดี๋ยวเราต้องปัดกวาดออก
แม่นหลุดข้างหลังเลยเออเสร็จพิธีครับโอ้ยินเยอะเลยครับเดี๋ยวให้เจ้าของรถเขาเอารถไถมาเกียร์ออกเนาะพี่น้องเนาะไม่งั้นเดี๋ยวฝุ่นตลบก็เอ้าเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ผมต้องลำลาพี่น้องชาว FC ทุกท่านไปก่อนเด้อเพราะว่าผมต้องเดินทางกลับครับนี่ฝนก็จะตกแล้วครับนี่มืดแล้วสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเสียเบียร์ดำซิ่งด้วยนะครับหรือว่าใครมีงานย้ายงานอะไรก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับที่เบอร์โทร0884746382นะครับผมนี่คือเบอร์ของผมเองเด้ออย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ